ไปดูกันต่อเรื่องของสลากครับสลากดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มการจำหน่ายบนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีกระแสตอบรับดีเหลือเกินนะครับรวมถึงเลข3ตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปรับฟังความคิดเห็น5ภาคเรียบร้อยเคาะราคาแล้วขาย50บาทครับรับฟังความคิดเห็นนะครับเปิดเวทีแบบนี้เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่หรือว่าสลากตัวเลข3หลักเนี่ยแหละครับอันนี้มีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับเปิดรับฟังไปแล้ว5ครั้งทั่วประเทศครับนายธวัชพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากออกมาระบุครับว่าหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศภาพรวมยังไม่มีใครต่อต้านสลาก3หลักเลยนะครับกังวลแค่เรื่องเดียวครับเรื่องของการขายเรื่องคนขายจะหลุดออกจากระบบเนี่ยแหละอันนี้เป็นข้อกังวลอยู่แต่เบื้องต้นครับราคาสลากเคาะออกมาแล้ว50บาทครับอันนี้ก็บอกว่าให้ใกล้เคียงกับหวยใต้ดินที่เขาขายกันประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะไม่ขายราคาถูกๆนะครับทำให้คนเข้าถึงง่าย10บาท20บาทไม่เอาขาย50บาทนะครับส่วนการจ่ายรางวัลก็จะเป็นแบบจูงใจนะครับกรณีที่เลขที่มีคนซื้อมากอาจจะเป็นเลขอั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยจำนวนผู้ซื้อด้วยอัตราแรงจูงใจก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายรางวัลออกไปนะครับอย่างเช่นขาย50บาทก็ควรได้เงินรางวัลไม่ต่ำกว่า50บาทแล้วก็จะมีแจ็คพอตอีก 1% ด้วยนะครับส่วนการเลือกผู้ค้าอันนี้เดี๋ยวขอไปสรุปตกผลึกกันซะก่อนยังไม่รีบตัดสินใจณตอนนี้ครับคือจะให้สิทธิ์รายใหม่ไหมหรือว่าจะให้ทั้งคนเก่าคนใหม่คร่าวๆกันในการขายหวย3ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอบอร์ดสลากในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะเสนอครม.อนุมัติซึ่งหากเป็นไปตามแผนแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นสลากใหม่ได้ต้นปี66ต้นปีหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะสำหรับสลากดิจิตอลที่จะขายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยที่จะเพิ่มเป็น10ล้านใบตั้งแต่งวด1กันยายนนี้กองสลากเขาจะคงยอด10ล้านใบไปอีกประมาณ 2-3 งวดนะคะในกรณีที่ขายไม่หมดอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะดูผลตอบรับของประชาชนก่อนแล้วก็ป้องกันสลากเหลือขายในระบบจนไปกระทบกับผู้ซื้อพร้อมทั้งจะสุ่มคัดเลือกค่ะรายชื่อผู้ค้าสลากที่ซื้อกับที่จองรวมทั้งหมด 70,000 รายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะแล้วเขาก็จะเสนอเข้าบอร์ดเพื่อรับรองในวันถัดไปก็คือวันที่11สิงหาคมเพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ซื้อสิทธิ์จองได้ตั้งแต่งวด16กันยายนเป็นต้นไปค่ะครับเท่ากับ10ล้านใบที่เราซื้อกันในแอปเป๋าตังเนี่ยต่อจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนก็จะประมาณเนี้ย10ล้านคงจำนวนนี้ไว้ก่อนครับส่วน3หลักที่กำลังจะออกมาต้องตามต่อต้นปีหน้าต้นปีหน้าอาจจะได้ซื้อกันนะครับ